สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของชาวมังกรในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็วันนี้วันที่ทำวิดีโอวันที่16พฤษภาคมนะคะสำหรับมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาถึง21มกราคมโดยประมาณนะคะโอเควันนี้วันที่16พฤษภาคมนะคะดาวพฤหัสเขาจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าฮาเลลูยาเหรอใครที่แบบสดโสดอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาเยอะมากๆแน่ๆล่ะแล้วก็ตั้งครรภ์มีบุตรทำกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบนะคะหรือว่าการที่มีโอกาสมันเป็นลักษณะถ้าเป็นความรักก็คือศึกษาดูใจอยู่แบบหรือว่าต้องระวังนิดนึงคือคนที่เข้ามาอาจจะแบบมีสองสามคนในความสัมพันธ์หรือตัวคุณเองก็ได้ที่แบบมีหลายคนในความสัมพันธ์นะคะหนึ่งส่วนนะหรือในเรื่องของการทำอะไรอยู่กับตัวเองปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่มันมีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองอะค่ะหรือว่ามีการได้เรียนรู้ได้เดินทางท่องเที่ยวทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังมากขึ้นกว่าปกติต้องบอกแบบนี้ช่วงที่พฤหัสเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะคุณจะสัมผัสได้ว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นพฤหัสย้ายอยู่ยาวจนถึง25พฤษภาคมนะคะโอกาสที่มีก็คือการขยับขยาย resource ทรัพยากรที่มีอยู่อะค่ะให้แตกหน่อออกผลทั้งทางด้านวัตถุ material ตัวเงินนะคะทางด้านความรู้สึกเซนเซนชัวทั้งหลายแหละแบบเซนสัมผัสทั้งหลายแหละอะค่ะมันอาจจะเป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิหรือว่าเขาเรียกว่ากลิ่นสีรูปรสกลิ่นสีทุกอย่างสิ่งมันจะมาทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องนี้เยอะเป็นพิเศษการได้ยินการมองเห็นเนาะความท้าทายก็คือบางครั้งคุณจะรู้สึกว่ามันจะก้าวข้ามผ่านแบบช่วงที่เป็นเซฟโซนของคุณเองอะค่ะระยะปลอดภัยความปลอดภัยของคุณเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามหนักหน่วงมากนิดนึงว่าด้วยพฤษภเนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่ห้าของคุณพฤษภเนี่ยเป็นฟิกซายเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคุณจะชอบสิ่งนั้นอยู่กับตรงนั้นแล้วก็มันยากในการที่จะก้าวข้ามผ่านความปลอดภัยที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของคุณอะนะหรือว่าพฤษภก็บอกถึงความหรูหราลักชัวรี่หรือว่าความบันเทิงใจของคุณที่มันมากเกินไปก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้โอเคเมื่อเวลาที่ดาวพฤหัสอะค่ะเขาย้ายเข้ามาเรือนที่ห้านะคะมันจะส่องแสงสว่างในเรื่องนี้เยอะมากการมีทรัพยากรแบบเหลือๆ abundance เลยนะคะเหมือนคุณได้รับของขวัญซึ่งมันเกิดในเรือนที่ห้าก็คือความรักความบันเทิงบุตรบริวารการทำอะไรเพื่อตัวคุณเองนะคะงานอดิเรกนะคะการเงินคุณอาจจะมองหาช่องทางการหาเงินการช่องทางที่จะสร้างสินทรัพย์ของคุณให้มันมากขึ้นกว่าเดิมคุณค่าของคุณเองให้มากกว่าขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีพี่ใหญ่อยู่ในราศีพฤษภนะคะพี่ใหญ่ที่ว่านี่ก็คือลัคนาดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวจันทร์อยู่ในพฤษภมันจะส่งผลกับตัวคุณเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยค่ะของขวัญเบสซิ่งหรือว่าสิ่งที่เป็นพรที่คุณจะได้มาเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในพฤษภทุกอย่างที่มาเนี่ยมันจะค่อยๆมาแบบมั่นคงแต่มันยาวนานนะคะไม่เร่งรีบเหมือนตอนพฤหัสอยู่ในเรือนที่สี่ราศีเมษของคุณก็คือจะแบบโอกาสมาแบบฉุกละหุกแบบเร็วๆแรงๆแบบเนี้ยเริ่มแบบเนี้ยจะไม่ใช่อันนี้คือจะเป็นค่อยๆมาหรือบางคนเนี่ยอาจจะปรนิบัติผัดวีตัวเองนะคะปรนเปรอตัวเองกับสิ่งที่แบบดูเป็นหรูหราหรือว่าการได้เซนส์สัมผัสใช่ไหมการมีเครื่องหอมของหอมการนวดการโยคะการเต้นนะคะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้หรือแม้แต่อาหารก็แล้วแต่เลือกกินอาหารสารอาหารที่มีประโยชน์กับตัวเองก็ได้เช่นกันทีนี้เริ่มจากที่พฤหัสอะค่ะฉากกับพลูโตนะคะนี่ฉากแล้วเนาะซึ่ง
มันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเรือนที่สองกับเรือนที่หนึ่งก็คือการที่คุณอาจได้ประสบพบเจอเหตุการณ์ที่มันอินเทนส์ก็คือจริงจังเข้มข้นในเฉพาะในเรื่องของการให้คุณค่าการเงินวัตถุการหาเงินความสัมพันธ์นะคะแต่ทีเนี้ยมันคุณจะหาทางออกได้แบบเร็วแน่ๆอยู่แล้วแต่มันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือนะคะเพื่อออกมาจากด้านมืดของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เจอคนที่แบบมีอำนาจมีพลังเหนือกว่าอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นพฤหัสก็คือจะกุมกับนอตโนดซึ่งแปลถึงความโชคดี abundance มีไม่หมดมีแบบมีเยอะมีเหลือเฟือนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเงินทองความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะการเติบโตทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณความเชื่อที่มันมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะ19พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นนิวมูนในทอรัสนี่แหละในราศีพฤษภเนี่ยนะคะมันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบางคนมีคนเข้าหาหัวกระไดไม่แห้งได้ทำกิจกรรมที่มันตอบโจทย์ชีวิตเอนเตอร์เทนตัวเองมีโอกาสมีบุตรตั้งครรภ์ได้มีการเรียนรู้มีความโชคดีรู้สึกได้ออกงานอีเวนต์เยอะเหลือเกินในช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกว่า19พฤษภาคมนี้ค่ะเป็นนิวมูนแรกหลังอีคลิปนะคะมันจะเป็นการนำพามาซึ่งความมั่นคงความปลอดภัยนะคะปกติอีคลิปมันจะเป็นลักษณะเหมือนการเร่งรีบรีบเร่งนะคะเร่งปฏิกิริยาต่างๆให้เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงที่ดีมากที่คุณจะกลับมาปัดฝุ่นมองหาความมั่นคงในชีวิตยูเรนัสก็กุมกับนิวมูนนี้นะคะองศามันอาจจะห่างกันนิดนึงเนาะเกือบ9องศานะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปุบปับรับโชคอยู่ๆก็เกิดแบบไม่ทันแพลนมันก็เกิดขึ้นมีคนเข้าหามีโอกาสได้ไปเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นความชอบอยู่ๆก็ได้เรียนได้ทําหรือว่ามีลูกอยู่ก็เกิดลูกขึ้นมาตั้งครรภ์แบบไม่ตั้งตัวเนี่ยก็ได้นะคะบางครั้งสิ่งนั้นน่ะคุณคาดไม่ถึงใช่ไหมการที่คุณเผื่อใจไว้อ่ะค่ะมันจะดีมากเพราะอะไรจริงๆเดือนที่ห้าของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมพฤษภเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงทำไมทำอยู่อย่างนั้นทีนี้ยูเรนัสเข้ามาหลายปีแล้วแหละแล้วมันมาเกิดกับนิวมูนด้วยคือการมาสอนคุณว่าเปลี่ยนเถอะแล้วเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงด้วยนะกลุ่มไอ้ทรายพูโตนนะเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่ๆการที่คุณได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นฟังเสียงนกเสียงไม้ฝึกใจเย็นๆทำให้ตัวเองแข็งแรงนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะดีขึ้นเองนะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สามารถควบคุมได้มันต้องเปลี่ยนแผนนะคะเปลี่ยนสิ่งที่คุณให้คุณค่าให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นรากเหง้าการเงินนะคะความสัมพันธ์ความชอบนะคะซึ่งมันจะส่งผลไปอีกหลายเดือนต่อจากนี้หลายคนอาจจะมองแผนการเกษียณนะคะโดยว่าสิ่งที่เราเฟ้นหาณตอนนี้ค่ะมันตอบโจทย์ชีวิตวัยเกษียณของเราหรือเปล่านะคะหรือลูกเราเนี่ยจะตอบโจทย์ช่วยเหลือเราตอนวัยเกษียณได้ไหมหรืองานอดิเรกคู่รักที่เข้ามาจีบเราเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตเราหรือเปล่าในช่วงเกษียณอันนี้แล้วแต่คนคิดเลยแต่มันจะมาในแนวนี้ได้บางคนนะคะอาจจะได้เจอปัญหาหรือว่ามันเป็นเหมือนปมในใจความดราม่าในใจนะคะเขาบอกว่าให้เราอะค่ะเรียนรู้เป็น post trauma growth ก็คือการเรียนรู้ที่จะเติบโตจากปมดราม่าในใจเนี่ยค่ะคือไม่ใช่แบบบางคนเจอปัญหาเนี่ยมันเจอเหมือนกันทุกคนนะไม่แบบไม่ได้ไม่มีใครไม่เจอนะเอาจริงแต่อยู่ที่คุณนะคะเรียนรู้กับสิ่งนั้นหรือคุณแบบโอ้ฉันตายไปกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นน่ะตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะเลือกเป็นเหยื่อหรือจะเลือกเป็นเสือค่ะคุณเลือกได้นั้นแหละแล้วก็ในนิวมูนเนี้ยค่ะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเซนส์สัมผัสทั้ง5งานคราฟติ้งการทำมือจะเหมาะกับคุณมากนะคะลองดูเนาะแล้วก็ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของนิวมูนก็ไปลอยอยู่เรือนคู่ตรงข้ามแสดงว่าสิ่งที่ทำมันจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะ
ต่างชาติต่างภาษาอาจจะเป็นคุณแม่อาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นบ้านก็ได้นะตรงนี้20 พฤษภาคมนะคะก็จะมีอังคารเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเดือนที่8เรื่องการเงินการลงทุน passive income other people money นะคะคุณอังคารมันเป็นโมหะโทสะการออกแรงใช้แรงกำลังวังชาแล้วมันอยู่ในสิงห์คือคุณจะเป็นอิสระในการแสดงออกอะค่ะ expression นะคะในเรื่องความคิดเห็นในเรื่องความเป็นตัวคุณเองนะคะอังคารอยู่ในราศีนี้ค่ะ20 พฤษภาถึง10 กรกฎาคมว่าด้วยอังคารเนาะเป็นนักรบนะคะมันมี drive แรงผลักเยอะความต้องการความใคร่ passion การแสดงออกแล้วมันไปอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งราศีสิงห์เนี่ยก็คือการขี้เล่นละเล่น playful การแบบทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นนะคะหรือว่าการแสดงออกทางด้านความต้องการของตัวคุณโดยตรงสิ่งนี้มันจะสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวระหว่างปมในใจระหว่างบ้านเกิดเมืองนอนระหว่างเรื่องการลงทุนต่างๆต้องบอกว่าในหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ค่ะคุณจะมีความมั่นใจในการแสดงออกที่มากขึ้นเป็นจุดเด่นมากขึ้นกล้าแสดงออกในงานที่ทำหรือโปรเจกต์หรือกระตือรือร้นนะคะการมองโลกแง่บวกมากขึ้นไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบอะค่ะมันใช่อะค่ะคุณจะสู้แบบเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เรื่องงานหรือว่าความรักก็ราศีสิงห์อะค่ะเขาหลักๆคือเป็น royalty นะความจงรักภักดีเมื่อดาวคารของคุณมาอยู่ในราศีนี้แล้วนะคะมันเป็นการยืนหยัดกับความถูกต้องที่คุณคิดว่าถูกต้องเอาง่ายๆแล้วของคุณมันจะสัมพันธ์กับในเรื่องของครอบครัวการลงทุนถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันใช่อ่ะคุณจะไม่อายในการจะทำหรือว่าคุณจะทำแบบสู้วิบตาไม่ยอมแพ้นะคะบางทีก็อาจจะมีแบบภาวะดราม่านิดๆเข้ามาในชีวิตเนาะก็เป็นไปได้การได้ไปประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรูหราอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นไปได้เช่นกันนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีความภาคภูมิใจมากในสิ่งที่คุณก่อร่างสร้างตัวตรงนี้นะคะถ้ามันจะสัมพันธ์กับบ้านหัวใจเด็กครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะอีกอย่างหนึ่งอังคารมันเป็นภาวะแบบโมหะโทสะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดการทะเลาะได้เช่นกันระวังนิดนึงเพราะว่าเราจะแบบเป็นตัวเองเอาแต่ใจมากก็ได้เหมือนกันช่วงนั้นนะก็คุณจะค่อนข้างมีไฟในแพชชั่นในโปรเจกต์ของคุณเองอ่ะค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าสำคัญคืออย่าเผาใจตัวเองอันนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็เขาบอกว่าเวลาที่คุณปรารถนาดีคนอื่นนะคะก็แค่ just offer อยู่ที่เขาเอาไม่เอามันก็เป็นเรื่องของเขาแหละแต่ว่าคุณเองมั่นใจว่ามันดีก็คือแค่บอกไปไม่ต้องแบบไปสนใจอะไรมากมายนักทั้งต่อจากนั้นอะไรเงี้ยนะคะทีนี้วันที่21 พฤษภาคมนะคะก็จะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนนะคะในเรือนเมถุนก็จะเป็นเรือนที่6ของคุณจริงๆคนหนึ่งคนอ่ะมันเป็นมันต้องมีความเป็น12ราศีอยู่แล้วนึกออกไหมคะทีนี้เมถุนคุณเนี่ยมันตกเรือนที่6เรือนที่6คือการทำงานงานประจำการสื่อสารชีวิตประจำวันการดูแลสุขภาพเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าจะเป็นลูกน้องบริวารนะคะอาทิตย์เข้ามามันถึงเวลาที่ต้องสื่อสารอ่ะบางทีสัตว์เลี้ยงแบบเห่าเก่งพูดเก่งแมวพูดเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าเจอลูกน้องที่แบบเป็นบุคลิกแบบนี้ก็ได้นะคือต้องบอกว่าเมถุนเนี่ยค่ะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงนะคะปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะคะราศีเมถุนโดยทั่วไปจะเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งนะคะจุดอ่อนคือเวลาที่ไปอยู่กับคนอื่นนะคะจะได้รับอิทธิพล
จากคนอื่นเยอะไปซึ่งของคุณเองหลักๆมันไปตกในเรื่องงานใช่ไหมบางทีคุณจะรู้วิธีการการปรับตัวในเรื่องงานให้เข้ากับคนอื่นได้ดีซึ่งงานคุณลิงก์กันก็จะมาจากในเรื่องของการลงทุนนี่แหละทีนี้เวลาที่คุณต้องการเอาใจคนทุกคนเนี่ยที่มันอยู่ข้างคุณมากเกินไปอ่ะกลายเป็นเราไม่มีจุดยืนจุดแข็งคือปรับเก่งจุดอ่อนคือไม่มีจุดยืนได้อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนิดหนึ่งแล้วก็หรือนะอาจจะได้เจอลูกน้องบริวารหรือว่าการได้พบคนที่ทำงานด้วยที่เขาบอกรู้สึกว่าเฮ้ยฉลาดหลักแหลมมากๆปรับตัวเก่งมากๆหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นบุคลิกแบบนี้ก็ได้ในการทำงานประจำณเวลานี้นะคะสุขภาพก็อาจจะแบบถ้าไม่ได้พูดเยอะก็คล่องตัวทำหลายอย่างเยอะไปหมดช่วงเวลานั้นก็ได้อ่ะตรงนี้คร่าวๆก่อนถัดจากนั้น1 มิถุนายนพฤหัสกุมทัวโนดบอกไปแล้ว Abundance คือรู้สึกแบบโอ้ดึงดูดหลายๆอย่างโอกาสแบบความบันเทิงเข้ามาเยอะนะคะช่วงนั้นทำกิจกรรมเยอะเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้แล้วก็สิ่งที่ทำมันอาจจะมาจากการสื่อสารการเดินทางที่ติดน้ำใกล้น้ำแล้วก็ถ้าจะเห็นตรีโกณเกิดเนาะมันฟูลมูนในราศีธนูวันที่3 มิถุนายนธนูก็คือตกในเรือน12ของคุณในเรื่องความลับการทำอะไรเบื้องหลังอยู่กับตัวเองที่เหมือนกับจะบอกว่าเป็นคุกก็ไม่เชิงแต่มันก็เป็นแนวนั้นนะเหมือนอยู่กับตัวเองเยอะไม่ค่อยอยากจะส่งเสียงเจอใครเท่าไหร่ตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนอยู่กับตัวเองเราคิดได้อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ได้นะแล้วมันจะดึงดูดเหมือนกับคนที่อยู่ๆแบบเฮ้ยคนนี้เข้ามาแล้วทำให้เรามีศีลที่มันดีขึ้นกว่านี้อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าเจอพาร์ทเนอร์ที่ได้คุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ5 มิถุนายนศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์เรือนที่8เรื่องการเงินลงทุนนะคะมีเงินเข้ามาจากการลงทุนได้แล้วนะคะ11 มิถุนายนพลูโตถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรตัวคุณเองอันเนี้ยพอเวลามันถอยหลังจากศูนย์ก็เป็น29 องศาเพราะฉะนั้นเรื่องราวในเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงที่มันเคยเป็นปมเป็นปัญหาเป็นจุดเปลี่ยนเป็นทรามาเป็นวิกฤตหรือเป็นความท้าทายในชีวิตช่วงประมาณเดือนมีนาคมมันอาจจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกับมันยังไม่จบจริงตอนนี้มันจะกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าสุดท้ายเราเอายังไง11 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีเมถุนโอ้ช่วงนั้นจะพูดเร็วพูดเยอะพูดมากไม่หยุดมันต้องสื่อสารต้องพูดเยอะมากระวังเจ็บคอนิดนึงนะหรือว่าแบบทางเดินหายใจแบบปอดอะไรอย่างเงี้ยหรือแขนขาระยงระยางก็ได้เหมือนกันมันเหมือนต้องใช้สมองเยอะเป็นพิเศษอะหัวแล่นคิดหลายอย่างสิ่งมากแล้วต้องระวังความสัมพันธ์กับพี่น้องนิดนึงเดี๋ยว17 มิถุนายนเสาร์ก็ถอยหลังอีกในเรือนที่3เรื่องการสื่อสารการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ๆพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติบางทีพูดอะไรอาจจะแบบผิดใจผิดหูกันได้หรือว่าเราจะรู้สึกแบบลำบากใจพึ่งพาใครไม่จะพูดขอคำปรึกษาช่วยเหลือสักอย่างก็แบบยากจังเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ18 มิถุนายนนะคะก็จะมีนิวมูนในราศีฮิ18 จูนอ๋อ18 จูนอยู่นี่ในเรื่องของราศีเมถุนก็คือเริ่มต้นใครอยากสมัครงานเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสอยู่แล้วนะคะมันเหมือนกับถ้าจะแนะนำคือการตั้งสติเยอะๆพอเนปจูนฉากบางทีคุณจะรู้สึกว่ามันเบลอมันงงมันไม่ชัดเจนเอกสารสัญญาข้อตกลงดูเยอะๆนะคะแล้วก็เหมือนคือด้วยความที่ไม่ชัดเจนอ่ะมันอาจทำให้เราปวดหัวตามมาได้เช็คเยอะๆนิดนึง19 มิถุนายนพฤหัสเสกทายเสาร์ก็คือ
คือมันต้องชัดเจนเนาะชัดเจนเท่ากับพลังคนที่ชัดอ่ะคุณสังเกตดูสิเมื่อก่อนจะก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ช่วงหลังนี้พอได้ยินคำนี้ชัดเจนเท่ากับทรงพลังอ่ะมันเหมือนต้องชัดทุกเรื่องนะคะในชีวิตที่เข้ามานะมันจะทำให้คุณได้โอกาสหลายๆอย่างในชีวิตเยอะมากนะคะโดยของคุณตอนนี้คือมันตกในเรื่องของการสื่อสารความชอบนะคะความบันเทิงหรือแม้แต่คนที่เข้ามาชีวิตคุณก็แล้วแต่ 21มิถุนายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะก็เป็นเดือนคู่ของคุณเพราะฉะนั้นโอกาสทำอะไรที่ต้องไปปรองดองเกี่ยวข้องกับคู่ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะ26มิถุนายนพุธก็เข้าสู่กรกฎก็คือต้องสื่อสารอาจจะดึงดูดคนที่แบบฉลาดเด่นเก่งหรือว่าช่วงนั้นคือติดกับเพื่อนสนิทมีพาร์ทเนอร์ต้องเกี่ยวข้องเยอะเป็นพิเศษเขามาช่วยคิดช่วยปรึกษาให้โอกาสที่ดีแล้วก็มันทำให้คุณจริงๆเหมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์จากคนที่เราแค่ชอบพฤติกรรมจิบการกลายเป็นคู่แฟนกันก็ได้เหมือนกัน30มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังมันจะทําให้หลายอย่างที่มันไม่ชัดจะหาชัดขึ้นมากกว่าเดิมได้3กรกฎาคมฟูลมูนในแคปริกอนก็คือเดือนตัวเองเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนคนอื่นมันเปลี่ยนยากนะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยง่ายที่สุดก็เปลี่ยนตัวเองแบบโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็หลักๆเลยก็มาจากการสื่อสารจากการแสดงออกของคุณนั่นแหละนะคะมันเหมือนพอชัดเจนมากขึ้นนะคะมันจะทำให้คุณมีความมั่นคงหลักๆเลยมาจากพาร์ทเนอร์มาจากคู่มาจากความชอบได้มากขึ้นมั่นใจได้มากขึ้นพอคุณชัดมันก็ชัดเจนมากขึ้นสื่อสารให้ชัดนะคะตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ